ขวัญอุตสามณีตั้มวราวุธบุกพบอาจารย์เซินซินแส 5G แม่นจนขนลุกบันเทิงวันที่21ตุลาคม2567 18:37 น.ขวัญอุตสามณีตั้มวราวุธบุกพบอาจารย์เซินกิตธนินเจ้าของฉายาซินแสยุค 5G เจาะลึกศาสตร์จีนแม่นจนขนลุกพร้อมเผยทริคเด็ดเช็คดวงรายวันทำเอา2พิธีกรสายมูตัวจี๊ดของวงการบันเทิงขวัญอุตสามณีและตั้มวราวุธแห่งรายการมูเตเลดี้ทางช่องอมรินทร์ทีวีกดเลข34ตื่นเต้นเบอร์แรงที่จะต้องไปเจอกับแขกรับเชิญแถวหน้าของวงการโหราศาสตร์ฮวงจุ้ยและศาสตร์จีนอาจารย์เซินกิตธนินทร์ศิลป์เรืองรองที่สถาบันโฮโรอะคาเดมี่ต้องบอกว่าอาจารย์เซินเป็นเจ้าของฉายาซินแสยุค 5G ที่คิวทองมากๆและแม่นจนหน้าขนลุกโดยงานนี้พิธีกรสาวขวัญแลดูจะอินเป็นพิเศษเพราะได้อัปเดตเรื่องราวของฮวงจุ้ยเปลี่ยนชีวิตแบบเต็มคาราเบลส่วนหนุ่มตั้มก็ใช่ย่อยได้เรียนรู้เรื่องโหราศาสตร์จีนที่เน้นหลักวิทยาศาสตร์ที่มีความแม่นยำเชื่อถือได้ที่สำคัญเป็นศาสตร์ที่สามารถแก้ไขปรับเปลี่ยนดวงชะตาได้ด้วยตัวเองผ่านทางไลน์แอดไอเซิร์นและไลน์แอด99อีทบอกเลยว่าเป็นเทปที่แฟนๆรายการไม่ควรพลาดแม้แต่วินาทีเดียวนอกจากนั้นอาจารย์เซินยังได้ทำนายเรื่องราวต่างๆที่แม่นจนหน้าขนลุกและน่าติดตามรับชมอย่างแรงพร้อมยังได้เผยทริคเด็ดการเช็คดวงรายวันแบบฉบับศาสตร์จีนมาให้สายมูได้เสริมความมั่นใจอีกด้วยติดตามชมรายการมูเตเลดี้เทปล้วงลึกศาสตร์จีนกับอาจารย์เซินกิตธนินทร์ศิลป์เรืองรองกับ2พิธีกรขวัญตั้มในวันพุธที่วันที่23ตุลาคม2567นี้เวลา 22.30 ถึง 23.00 น.ทางช่องอมรินทร์ทีวีกดเลข34ณจุดๆนี้เรื่องมูต้องมูเตเลดี้บิ๊กเกรียงอู้ฟู่87ล้านสะสมพระเลี่ยมทองแหวนทองคำแท่งที่ดิน12แปลงการเมืองวันที่21ตุลาคม2567 15:07 น.เปิดเซฟบิ๊กเกรียงรองประธานวุฒิสภารวย87ล้านบาทสะสมปืน3กระบอกพระเลี่ยมทองแหวนทองกำไลทองทองคำแท่งเพียบภรรยาถือที่ดิน12แปลงในสุราษฎร์วันที่21ตุลาคม2567สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินหนี้สินของสมาชิกวุฒิสภากรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่23กรกฎาคม67รวม60รายมีบุคคลที่น่าสนใจอาทิพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1แจ้งว่าตนเองและนางคนึงนิดคู่สมรสมีทรัพย์สินรวม 87,322,064 บาทมีหนี้สิน 6,171,618 บาทเป็นทรัพย์สินของพลเอกเกรียงไกร 17,947,683 บาทประกอบด้วยเงินฝาก8บัญชี 5,527,482 บาทเงินลงทุนในสหกรณ์ออมทรัพย์กองพลทหารราบที่5จำกัด 1,548,830 บาทที่ดิน1แปลง 1.3 ล้านบาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างเป็นห้องชุดหนึ่งหลังเขตประเวศกทม. 1.7 ล้านบาทยานพาหนะเป็นรถยนต์1คันรถจักรยานยนต์2คัน
รวมมูลค่า 4.45 ล้านบาทสิทธิและสัมปทาน 799,288 บาททรัพย์สินอื่น 2,622,082 บาทเงินกู้ธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 571,618 บาทนอกจากนี้แจ้งมีรายได้ต่อปี 1,651,752 บาทจากเงินเดือนเงินบำนาญ 986,040 บาทเงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่ม 659,712 บาทเงินปันผลสหกรณ์ 6,000 บาทมีรายจ่ายต่อปี 1,082,584 บาทส่วนนางคนึงนิดมีทรัพย์สินรวม 68,374,380 บาทแบ่งเป็นเงินฝาก12บัญชี 12,851,068 บาทที่ดิน12แปลงในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 22,150,000 บาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 31 ล้านบาทโดยเป็นบ้านพักอาศัยในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมูลค่า20ล้านบาทที่เหลือเป็นตึกแถวและโรงงานโม้เปลือกหอยในจังหวัดเดียวกันยานพาหนะเป็นจักรยานยนต์ 40,000 บาทสิทธิและสัมปทาน 194,611 บาททรัพย์สินอื่น 2,138,700 บาทและมีหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ 5.6 ล้านบาทนอกจากนี้แจ้งมีรายได้ต่อปี 6,572,000 บาทค่าเช่าห้องพัก 540,000 บาทค่าเช่าตึก 432,000 บาทบ้านรังนก 1.2 ล้านส่วนยางสวนปาล์มน้ำมัน 1.2 ล้านรายได้จากโรงโม่เปลือกหอย 3.2 ล้านและมีรายจ่ายต่อปี 2,253,841 บาทส่วนบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีเงินฝาก 1 ล้านบาทมีรายจ่าย 76,455 บาททั้งนี้ทรัพย์สินอื่นที่น่าสนใจของทั้งคู่เช่นปืนพกขนาด 38.45 และ 9 มิลลิเมตรจำนวน 3 กระบอกมูลค่า 150,000 บาทพระเลี่ยมทอง 37 องค์มูลค่า 1 ล้านบาทนาฬิกา 6 เรือนรวมมูลค่า 1.3 ล้านบาทแหวนทองคำ 9 วงมูลค่า 520,000 บาททองคำแท่ง 7 บาทมูลค่า 287,700 บาททองคำแท่ง10บาทมูลค่า 411,000 บาทกำไลทองคำ6วงมูลค่า 200,000 บาทกระเป๋าถือสตรี5ใบรวมมูลค่า 410,000 บาทเอสกันตพงศ์รับแยกกันอยู่กับภรรยาตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลกลัวลูกฝังใจเห็นตอนป่วยบันเทิงวันที่21ตุลาคม2567 19:15 นาทีเอสกันตพงศ์รับแยกกันอยู่กับภรรยาหวั่นลูกเครียดฝังใจเห็นตอนป่วยย้ายไปอยู่บ้านแม่ตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลคิดถึงลูกไม่ได้เจอนานหลังจากที่พระเอกหนุ่มเอสกันตพงศ์บำรุงรักกลับมาเป็นปกติทำงานได้อีกครั้งหลังเข้ารักษาตัวอาการป่วยกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลันขั้นรุนแรงเมื่อครั้งที่หมดสติล้มวูบหยุดหายใจไปนานถึง40นาทีเมื่อกลางปี2566ที่ผ่านมาต้องรักษาตัวอยู่นานหลายเดือนก่อนจะกลับมาเป็นปกติแต่ความทรงจำบางส่วนหายไปและต้องใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจไว้ตลอดแต่ล่าสุดหนุ่มเอสได้เข้าโรงพยาบาลกะทันหันอีกครั้งเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมา
เนื่องจากมีอาการหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ200กว่าครั้งต่อนาทีในขณะกำลังตีแบดกับเพื่อนแต่จู่ๆเครื่องกระตุ้นหัวใจที่ฝังไว้ตั้งแต่ก่อนออกจากโรงพยาบาลในครั้งนั้นทำงานเป็นครั้งแรกเครื่องกระตุกขึ้นอย่างแรงจนเจ้าตัวรู้สึกเจ็บจนทรุดแทบไม่มีแรงต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลด่วนโดยเอสได้ให้สัมภาษณ์กับทางนายเอนเตอร์เทนหลังออกจากโรงพยาบาลว่าก็พักผ่อนที่บ้านคุณแม่ก่อนเพราะว่าไม่อยากให้เกิดเหตุแล้วไปโยนความเครียดให้ลูกถ้าลูกเห็นไม่อยากให้ลูกช็อกเขายังเด็กอยู่แล้วมันฝังเด็ก3ขวบ5ขวบเกิดอะไรขึ้นแล้วมันจะฝังโดยที่เขาไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไม่อยากเอาอะไรที่มันไม่ดีไปฝังในความเครียดของเขาก็มีคุยกับภรรยาผมเพิ่งออกจากโรงพยาบาลก็เลยไม่ได้ไปเยี่ยมไม่ได้เจอกันเพราะผมอยู่ CCU ด้วยคนนอกจะได้เข้าไปแค่แป๊บเดียวแล้วต้องออก CCU เป็นห้องฉุกเฉินตั้งแต่ตอนหลังจากนั้นผมออกมาอยู่บ้านคุณแม่แล้วมาเริ่มทำงานครั้งสุดท้ายที่เจอก็จะนานพอสมควรเหมือนกันไม่ค่อยได้เจอกันมาประมาณหนึ่งครับผมก็คิดถึงยังถามภรรยาอยู่เลยยังอยากเจอหาเวลานัดคุยแชทกันคิตตี้เหมือนโพสต์ตัดพ้อมีปัญหาอะไรกับเราผมไม่ทราบอินสตาแกรมก็ไม่ได้ดูเป็นคนไม่ชอบเล่นอยู่แล้วยิ่งป่วยพาสเวิร์ดก็จำไม่ได้ก็เลยไม่เล่นเลยไม่ดูเลยหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบถึงแม้ผมหายป่วยแล้วผมก็ยังอยู่กับคุณแม่อยู่แต่ก็มีบอกกับภรรยาเราเพิ่งมารู้ตัวว่าไม่พร้อมจริงๆแล้วมันก็เพิ่งเกิดเหตุเมื่อ3วันที่แล้วว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆถ้าหายดีกลับไปอยู่กับภรรยาและลูกเหมือนเดิมก็อาจจะเป็นอย่างนั้นเราก็ยังบอกเขาว่าถ้าว่างก็อยากให้พาลูกมาที่บ้านคุณแม่แต่เขาก็มีงานของเขาตอนนี้อาจจะเป็นส่วนที่ทำให้ไม่ว่างตรงกัน